คนที่ชอบเล่นมือถือโดยเฉพาะการนอนเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะต้องฟังกันให้ดีๆแล้วก็ต้องระวังด้วยค่ะนี่เลยคนนี้พี่ป๊าโปเตโต้ของเรานะคะเขาบอกว่าชอบนอนเล่นโทรศัพท์จนทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะพี่ป๊าต้องเข้าโรงพยาบาลไปรักษาอาการปวดที่ตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะนอนตกหมอนแต่พอไปพบคุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่าอาการกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันที่พี่ป๊าเป็นเนี้ยปัจจุบันคนเป็นเยอะมากๆเลยโดยส่วนใหญ่คนที่เป็นนะคะก็คือจะมีพฤติกรรมชอบนอนเล่นโทรศัพท์ค่ะซึ่งพี่ปั๊บก็มีพฤติกรรมแบบนั้นเลยนะคะหลังจากที่พบคุณหมอพี่ปั๊บก็รับงานน้อยลงพักผ่อนเยอะขึ้นดื่มน้ำเยอะขึ้นแล้วก็ปรับพฤติกรรมค่ะอาการโดยรวมก็เลยดีขึ้นนะคะเรียกว่าประมาณ 90% แล้วนะคะก็ให้กำลังใจขอให้หายไวๆนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะอย่านอนเล่นโทรศัพท์นะคะแล้วก็เล่นกันน้อยๆหน่อยก็จะดีค่ะ